ที่ติดปัญญาก็ได้สุดก่อนหน้าแล้วเราก็เอาทุกอย่างมาประกอบเป็นร่างเดียวแล้วก็วันนี้ก็จะเอาร่างต่างๆมาให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นช่วงแรกนะครับก็เป็นการอภิปรายแล้วก็ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้ทุกคนได้ดำเนินการแก้ไขในตัวร่างที่เราได้ร่างขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รับที่จะเอาไปแก้ไขในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเชิญกลับมาดูอีกรอบนึงซึ่งสำหรับผมนะครับขอบอกเลยครับว่าเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพราะว่าเราเริ่มประชุมประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งประมาณสักห้าโมงเย็นก็เสร็จแล้วแล้วทุกคนก็กลับไปด้วยความสบายใจถือว่าครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเชิญทุกคนมาดูรอบนึงแล้วก็แน่นอนใกล้จะเสร็จแน่นอนครับหมายถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ท่านเลยคือผมว่าพรุ่งนี้นะครับถ้าเราหารือกันเรียบร้อยนะครับคือประเด็นข้อมูลต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะพร้อมพอสมควรที่จะยกมือได้ครับซึ่งผมก็ตอนแรกผมเตรียมใจนะครับว่าจะอยู่ที่เชียงคูนครับแต่ว่าจากการหารือนะครับภายในชั่วโมงครึ่งเสร็จรวดเร็วก็ถือว่าดีมากแล้วส่วนที่เสร็จเร็วก็เป็นเพราะว่าเราได้ขอให้ภาคต่างๆเนี่ยได้เสนอข้อเสนอตัวเองมาแล้วได้เอาข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเข้าไปแทรกใส่ตามส่วนต่างๆร่างนโยบายอยู่แล้วทุกคนเนี่ยพอเห็นแล้วว่าผู้ก็เสนอมาเนี่ยไปปรากฏอยู่ตรงนี้เขาก็รู้สึกสบายใจแล้วก็เราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยทำการบ้านต่อครับเอาร่างที่เราร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ทิ้งร่างดังกล่าวไว้แล้วก็เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเอาไปประกอบร่างกันคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชิญมาดูรอบนึงแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรติดใจก็จะเสนอให้ยกได้ดีกว่าก็ถือว่าดีมากผมดีใจนะครับวันนี้ออกครับคือขณะนี้ครับเราไม่ได้คุยไปหลายเรื่องแล้วครับอย่างเช่น